สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ดีๆมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะกับหัวข้อเลือกของขวัญวาเลนไทน์อย่างไรให้ถูกใจเขาคนนั้นนะคะก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้คลิปนี้นะคะจะทำเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่เป็นสาวๆทั้งหลายเนี่ยค่ะตามหาของขวัญวาเลนไทน์ให้กับหนุ่มๆ นะคะได้อย่างกิ๊บเก๋ได้อย่างถูกต้องได้อย่างรู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบสิ่งพวกนี้นะคะกับบทความนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณช่องเมซ่านะคะเมซ่านะคะเขาก็สรุปเอาไว้นะคะซึ่งแจงก็ปรับประยุกต์มาแล้วแล้วส่วนเอ้ยมันน่าจะเข้ากับคนไทยนะคะได้ด้วยกัน6ข้อด้วยกันนะคะคือเขาบอกว่าวาเลนไทน์เนี่ยด้วยว่าผู้หญิงเราเนอะชนีน้อยทั้งหลายเนี่ยเราอะถ้าสมมติว่าสมัยเป็นเด็กๆใช่ไหมก็พวกดอกไม้กุหลาบหรือว่าเท็ดดี้แบร์หรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตอันนี้มันก็ดูน่ารักดีนะถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายได้รับแต่เวลาที่เอาไปให้ผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยเขาชอบหรือเปล่าหรือว่าโอเคล่ะถึงว่าเขาชอบเราให้อะไรเขาก็คงชอบแต่จริงๆแล้วเฮ้ยเขาเป็นคนประมาณนี้หรือเปล่าเขาชอบกินช็อกโกแลตหรือเปล่าเขาชอบตุ๊กตาหมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเวลาเราอยากจะเอาของให้ใครเนี่ยค่ะเรานึกจากที่เราเป็นหลักแบบเนี้ยไม่ใช่นะอันนี้ผิดนะคะอันนี้หลักการเซลล์นะคะสอนเอาไว้นะคะฝากเอาไว้นะคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเขาเนี่ยมีความต้องการบางที need behind the need อีกนะเขาต้องการอะไรที่แท้กันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผู้ชายที่เราคุยอยู่คบหาเป็นแฟนหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบเฮ้ยเราจะแบบเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเขาอะไลฟ์สไตล์เขาชอบอะไรนะคะแต่อันนี้ที่แจนเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยหลักๆเลยผู้ชายทั่วไปเนี่ยถ้าปกติเขาก็ชอบเป็นคนพวกแบบชอบกีฬาหรือว่านิสัยผู้ชายทั่วไปเนี่ยมาฟังกันนะคะที่แบ่งไปได้6ข้อนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณจะเลือกของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับผู้ชายเนี่ยค่ะลองดูที่เป็นน้ำหอมเนาะน้ำหอมเนี่ยคือก็ต้องบอกก่อนว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยเขาก็ชอบที่ตัวเขามีกลิ่นตัวหอมใช่ไหมแล้วเขาจะชอบมากกว่านั้นถ้าคุณน่ะเป็นคนที่เขาชอบเนี่ยชอบกลิ่นนั้นๆเพราะฉะนั้นเล่นง่ายเลยก็คือการซื้อน้ำหอมเฮ้ยเราชอบกลิ่นน้ำหอมประมาณนี้กลิ่นตัวประมาณนี้โอเคฉันรู้สึกว่ามันเหมาะกับเธอนะคะเราเองก็สบายใจกลิ่นด้วยเราชอบกลิ่นประมาณนี้นะหรือเอาให้เหมาะเจาะที่สุดก็คือสังเกตเขาหรือว่าถามเขาก็ได้เฮ้ยปกติเป็นคนที่ชอบน้ำหอมอะไรนะคะแล้วก็ซื้อน้ำหอมให้อันนี้จังว่ามันค่อนข้างจะได้ผลแล้วบอกเวลาผู้หญิงทั้งหลายนะสมมติว่าชมผู้ชายว่าตัวหอมเนี่ยเขาจะชอบนะคะตรงนี้ฝากเอาไว้นะจ๊ะแล้วข้อที่2นะคะอันนี้มันดูต้องเหมาะสมด้วยนะคะคุณเมซ่าเนี่ยนะคะเขาแนะนำมาว่าถุงเท้าก็ได้ถุงเท้าเนี่ยคือด้วยว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยโดยมากเขาจะใส่ถุงเท้ากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะก็ต้องแบบไม่ว่าจะเป็นใส่ชุดฟอร์มชุดทำงานหรือว่าชุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปกติเขาจะใส่ถุงเท้าใช่ไหมถ้าของขวัญวาเลนไทน์เนี่ยเอาให้มันแบบกิ๊บเก๋เนี่ยคุณก็อาจจะแบบแฟนซีถุงเท้าที่เป็นแฟนซีนะคะอาจจะเป็นแบบรูปสับปะรดรูปแบบมะพร้าวรูปอะไรแบบน่ารักเนี่ยนะคะเก๋ๆแบบแจงเคยไปงานแต่งงานของคนรู้จักคนนึงแล้วทีมเขาอะทีมแก๊งเขาเป็นทีมมาร์เวลแล้วเขาก็โชว์กันคือเสื้อที่ใส่มาเนี่ยก็เป็นเสื้อแบบมาร์เวลใช่ไหมแล้วถุงเท้าเนี่ยนางก็มีแบบเป็นลายแบบของหนังเรื่องนั้นด้วยอ่ะอันนี้ก็แปลกดีนะก็สวยมันก็กิ๊บเก๋มันผู้ชายเขาจะแบบมีมุมอะไรแบบเนิร์ดๆกิ๊กๆอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็ลองดูคิดพิจารณาดูก่อนว่าเฮ้ยผู้ชายเราเป็นประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าจะชอบก็น่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในส่วนของถุงเท้าข้อต่อมานะคะอันนี้ผู้ชายหลายคนนะชอบจังว่านะก็คือเกมนะคะอาจจะเป็นวิดีโอเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกมที่เขาอะเหมือนกับกำลังเล่นอยู่หรือเขาชอบสิ่งนี้อยู่แล้วทำนองนี้นะคะ
คุณก็เนี่ยหาซื้อเกมให้เขานะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเกมนะคะอันนี้แจ้งว่าถ้าซื้อไปเขาก็น่าจะถูกใจได้เหมือนกันนะคะทีนี้เกมก็แยกย่อยไปอีกนะต้องดูระดับรุ่นด้วยบางทีเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบอายุเท่าไหร่ดูเขาแล้วเขาชอบเล่นเกมประมาณไหนบางคนชอบโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์เป็นการ์ดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถ้าเหมือนสังเกตตัวเองค่ะสังเกตเขาเวลาอยู่ด้วยกับเขาอะค่ะถ้าเขาดูทีวีแบบดูโป๊กเกอร์ดูอะไรเงี้ยเยอะก็โอเคซื้อไพ่การ์ดให้เขาไปนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ชอบป้าเกมเล่นเกมอยู่แล้วซื้อเกมให้เขาเนี่ยเขาจะรักคุณมากเลยนะคะต่อมานะคะอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะชอบแล้วส่วนตัวแล้วถ้าสมมติซื้อของให้ผู้ชายถ้าส่วนตัวนะน้ำหอมซื้อแหละแล้วก็อันนี้ข้อต่อมาเนี่ยก็คือรองเท้านะคะรองเท้าที่เนี้ยคุณก็สังเกตให้เขาได้กับเขาได้เลยนะว่าแบบเฮ้ยเขาเนี่ย เป็นคนที่ใส่แบบเล่นกีฬาหรือเปล่าซื้อรองเท้ากีฬาก็ได้รองเท้าทำงานก็ได้รองเท้าแบบเที่ยวเล่นก็ได้รองเท้าเนี่ยเหมือนกับเขาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็มันก็ดูแบบดูเท่ดูคูลอย่างเงี้ยจังว่าให้รองเท้ากับเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะชอบนะคะผู้ชายทั้งหลายนะแล้วต่อมาอันนี้ส่วนตัวก็เคยให้มาเหมือนกันก็คือหมวกนะคะเนื่องจากเวลาที่ผู้ชายเขาใส่หมวกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเท่ขึ้นมาแบบ10ระดับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ้ยดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบใส่หมวกอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรักคุณมากๆแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมชอบใส่ก็ซื้อให้ก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเหมือนเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนเนาะหรือว่าถึงใครจะแบบผู้ฟังแบบอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใส่หมวกกันเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้คุณก็ลองดูซิว่าหมวกเหมือนกับเขาเรียกว่าอยู่ในเขตโซนไหนอะถ้าแบบเมืองหนาวก็อาจจะหมวกแบบหมวกหนาวหน่อยหมวกไหมพรมเลยก็ได้แต่ถ้าสวมปกติทั่วไปก็หมวกแคปอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ลองจัดไปนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ6นะคะอันนี้พูดในกรณีที่มีเงินนิดนึงนะสิ่งที่เขาน่าจะชอบก็คือเป็นบัตรนะโดยเฉพาะพวกบัตรคอนเสิร์ตในวงที่เขาชอบหรือว่าบัตรเหมือนกับกีฬาบัตรเหมือนกับสมมติว่าไปดูเขาแข่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกฟุตบอลหรือว่าเทนนิสมีไหมอะไรก็แล้วแต่ประมาณเนี้ยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาชอบกีฬาเป็นหลักเนาะเราก็ต้องโดยมากนะทีเนี้ยคุณก็ลองไปดูซิว่าเฮ้ยบัตรแบบเนี้ยมันโอเคเขาชอบกีฬาอะไรประมาณไหนแล้วบัตรกีฬาเนี่ยหรือบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมันน่าจะถูกใจเขาได้เช่นกันนะคะสรุปนะคะก็ที่แนะนำไปในส่วนของขวัญวาเลนไทน์มาบอกตอนนี้ก็คิดว่ายังทันอยู่นะตรงนี้นะก็มีด้วยกัน6ข้อกันนะคะก็คือข้อแรกเลยน้ำหอมนี้แจงรู้สึกจะใช้ได้แจงของตัวเองก็คือให้นะแล้วก็ซอกก็ถุงเท้านะคะตรงนี้แล้วก็เกมนะคะสำหรับใครที่เป็นเนิร์ดเป็นกีกแบบเล่นเกมอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือรองเท้านะคะดูว่าเขาแบบเฮ้ยชอบรองเท้ากีฬาหรือเปล่าสะสมอะไรประมาณไหนเนี่ยไปดูของเขาแล้วก็ซื้อพวกนี้ให้จะดีมากแล้วก็ข้อ5เนี่ยหมวกนะคะหมวกเนี่ยนอกจากแบบเป็นของขวัญที่ดีแล้วคือมันเป็นการเหมือนใส่แล้วเพิ่มความเท่พอเขาใส่แล้วก็ต้องชมเขาหน่อยนะว่าเฮ้ยหล่อเท่คูลมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมาะนะแล้วข้อสุดท้ายก็คือพวกบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าบัตรกีฬาต่างๆแบบเหมือนคือถ้าเราส่งเสริมเขาสิ่งที่เขาชอบค่ะเขาจะแบบถูกใจมากๆนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณก็จะต้องวิเคราะห์คนที่คุณเนี่ยคุยคบหาเพราะคุณเองน่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักเขาดีที่สุดนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าของประมาณเนี้ยของเนี้ยถ้าให้เราอยากจะได้แล้วเราก็อยากจะให้เขาแบบเนี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากได้ดอกกุหลาบเราอยากได้ตุ๊กตาหมีสีชมพูแล้วเราอยากจะแบบเราชอบของพวกเนี้ยเราก็เลยซื้อของพวกนี้ให้เขาอันนี้มันผิดหลักการนะคะกลับไปวิเคราะห์เขาก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนยังไงไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงชอบของประมาณไหนแล้วถึงจะเลือกให้เขาอันนี้จะน่าจะเหมาะกว่านะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอ้อฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงด้วยนะคะ Subscribe ให้แจงด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ